สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันในวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเหล็กขจิตค่ะครับสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่กับพวกเรา2คนนะฮะใช่แล้วไม่ยอมไปไหนอีกแล้วนะครับกับครอบครัวมิลเลอร์เทิร์นแชนแนลใช่ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์แบบนี้หลายที่เขาว่าฟ้าครึ้มครึ้มใครเขาว่ากันจะตกอีกแล้วกรมอุตุนิยมแต่ก็ดีนะฮะนะฮะค่ะนะข้าวนะครับกำลังตั้งท้องเลยแต่ถ้าตกมากไม่ดีใช่ค่ะข้าวนาปีนะครับก็ต้องมีเวลาเผื่อว่าทางแบบภาคอีสานนะต่างๆเขาบอกว่ารอฝนฟ้ามานานแต่ว่าชาวกรุงเทพเองใครขับรถขับรามาถึงหน้าบ้านเลยครับใช่ค่ะน้ำเนี่ยระมัดระวังมวลน้ำมาเรื่อยๆแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆแค่นั้นเองเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขค่ะนะฮะจะได้เลี้ยงปลาได้บ้างครับตามน้ำท่วมนะฮะแต่ว่าขับรถขับราแล้วมาระวังก็แล้วกันว่าใครยังไม่ได้ไปไหนนะก็เปิดทีวีรับชมนะเราสองคนส่งมอบกำลังใจให้ใครที่มีปัญหามีความทุกข์มีความเครียดต่างๆทิ้งไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเห็นรอยยิ้มครัวถาพร้อมๆกันทำไมทิ้งก็เก็บไว้ให้พวกผมก็ได้ครับท่านผู้ชมจ้ะเพราะเราจะได้เจอกันวันนี้ข่าวดีนะปิดนะฮะปิดโครงการของการเจอกันแล้วนะครบรอบนะ2ปีนะคะที่สิทธิ์มีทุกคนจะมารวมพลกันที่นี่ครับครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตคือล้นนะฮะต้องเรียนทราบว่าหลากหลายท่านก็มาว่าเราไหว้ครูกันทีเนี่ยถ้าเป็นที่สระยามุวิทาวนะ700ถึง 1,000 รับได้แต่ณสถานที่ที่เรามาเจอกันเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เพียงแค่ว่าจะให้ท่านมาร่วมตั้งองค์กฐินองค์ผ้าป่าของครูนะครับในนามภูฐานเนี่ยก็ได้จัดเอาไปวัดวาอารามต่างมากหรือน้อยก็ไม่ทราบแหละฮะแล้วแต่ก็ว่าบุญเต็มท้องฟ้าทรัพย์เต็มแผ่นดินถึงเวลาจะมาเองหรือถ้าไม่มาเราก็ต้องเริ่มต้นหาหลายวัดปีนี้หลายวัดหลายสถานที่นะครับมาดูกันมีที่ไหนบ้างไล่เรียงหน่อยดีกว่าดีไหมดีครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะเริ่มต้นวันที่31ตุลาคมนะคะกองกฐินก็จะเดินทางไปที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกทางพระประธานเองก็ตามคือตั้งแต่พระประธานพระศิวลีแล้วก็ตอนแรกๆก็หลังคาก็ไม่มีใช่ผมเองนะฮะก็ไปได้ร่วมสร้างนะครับก็คือว่าและเป็นเมนหลักทีเดียวตอนแรกๆเพราะไม่มีทรัพย์เลยณช่วงนั้นเขาเองเขาก็มีบีหลังคาในที่สุดก็เอาพระประจำพระอุโบสถไปก็คิดว่าเหมือนกับที่วัดบ้านดงนะน่าจะต้องมีโบสถ์เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ายังไม่มีโบสถ์เราก็ได้ไปสร้างพระนะถวายพระศิวลีสร้างพระอุโบสถถวายพระป่ากฐินแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะโบสถ์สร้างหลังหนึ่งเนี่ย7-10ล้านบาทด้วยกันแน่นอนในพื้นที่นะในพื้นที่ที่อยู่ไกลพื้นเที่ยงทั้นที่ว่าจะร่วมทำบุญเยอะชาวบ้านเองก็ไม่มีกำลังเพียงพอก็อาศัยมือของแฟนรายการทุกคนนะครอบครัวมิลเลอร์เทิร์นแนลครอบครัวหัตถจิตครอบครัวถาธรรมกับมูลนิธิของเราเนี่ยฮะดำเนินการสร้างมานะแล้วรอบปีนี้เราก็ร่วมเป็นประธานที่นี่นะครับต่อจากวัดวัดอะไรนะวัดที่วัดบ้านดงวัดบ้านดงมึงจำได้ไหมตอนแรกก็ภาวนาไว้ว่าจะครบโบสถ์เดียวจะบอกไป7โบสถ์มาครบเลยปีนี้มาแล้วปีนี้ครบเลยครบเซตเลยที่นี่นะครับนี่เป็นที่แรกที่เราจะเดินทางไปนะคะต่อยอดกันถัดมานะคะอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะก็จะได้ไปทำพิธีนะคะในการบวงสรวงกันแล้วก็รวมไปถึงวางศิลาฤกษ์นะคะพระเจดีย์หรือว่ามหาเจดีย์นี่เองแล้วก็อย่าลืมนะฮะ1พฤศจิกายนก็ฝากอีกวัดหนึ่งก็วัดเขาสูงแจ่มฟ้านึกไม่ค่อยออกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนึกออกแล้วจำแม่นเลยนะวัดเขาสูงแจ่มฟ้าพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เมธนะผมเองก็ไปบวงสรวงตั้งแต่พระพิฆเนศนะฮะองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่ที่สุดรวมถึงหลวงปู่ทวดด้วยว่าองค์ใหญ่ที่สุดเป็นไงใช่ค่ะคือใหญ่ที่สุดที่วัดนะครับแต่อาจจะที่อื่นก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดทั้งนั้นแหละแต่บุญบารมีที่ท่านพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เมธท่านก็บอกว่าเมตตาผมต้องทำพิธีหลายวาระหลายพิธีนะที่ไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมสร้างโบสถ์นะใครว่างๆไม่ถือว่างไม่ว่างก็ไปได้นะฮะวันที่1เนี่ยนะฮะต้องเรียนเชิญทุกท่านน่ะไปสร้างพระอุโบสถหรือไปบูชาแผ่นกระเบื้องแผ่น13บาทเองประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไปที่วัดไปเจอพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดคณะกรรมการใจดีนะฮะดูแลเป็นอย่างดีนะครับฝากไว้นะฮะวันที่เผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆกาญจนบุรีนะหรือว่าตั้งใจว่าเอ๊ะเรามีกองกฐินน่ะอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในชุมชนเราจะไปร่วมบุญกันก็แวะเวียนไปที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าได้นะคะแล้วปุ๊บนะไปอีกถัดมาค่ะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะนี่ก็จะเป็นที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะครั้งนี้ก็เป็นการถวายพระนักปลกด้วยครับเนี่ยฮะก็คือตั้งแต่ที่เราได้ไปวัดนี้ครั้งหนึ่งนะเท่าเองท่านเองก็เชิญผมเนี่ยไปเป็นเจ้าพิธีในการเสริมสุขตาแล้วก็เอาเงินเนี่ยเอาไปร่วมกันสร้างพระเราก็มีโอกาสได้ไปรอรองพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ครั้งนี้นะฮะเรียนเชิญจะเชิญนะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกัน
นะเพื่อร่วมถวายพระนาคปกด้วยวัดเขาแร่นะครับผมก็จะไปนะประมาณช่วงเช้าๆนะฮะมาเจอกันก็มีพิธีกรรมเกิดขึ้นมาอยากทราบว่าเจอว่าเป็นยังไงนะขอบารมีครูบาอาจารย์ได้อย่างไรไปเจอกันที่นั่นที่วัด นะครับไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับวัดนี้นะครับ7พฤศจิกายนเจอกันถัดมาค่ะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะก็เป็นที่วัดวังหินเขาเชเอมนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานะนี่ก็เป็นช่วงเช้าๆเช่นเดียวกันครับพระเดชพระคุณท่านนะท่านเจ้าวาดนะท่านก็ดำรินะว่าอาจารย์รัฐาช่วยนิดนึงนะฮะในการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นประธานในการสร้างพระอุปสมบทหลังใหม่นะที่กำลังดำเนินการสร้างมาพร้อมกับเมนที่เราได้วางศิลาฤกษ์คือเราได้สร้างเมนแล้วก็ต่อยอดสร้างโบสถ์บุญเนี่ยมันเดินคู่กันตลอดเราก็เลยว่ามีโอกาสได้ไปตั้งแต่วันนั้นทำพิธีกันเสริมสิริยศตำรับตำราเตโยธาตุแล้วก็เงินไปมอบให้ที่วัดแต่ว่าภารกิจบุญยังไม่เสร็จเราตั้งใจว่ารอบปีนี้จะไปร่วมนะการเป็นเจ้าภาพนะในพระอุโบสถหลังนี้ด้วยดังนั้นเรียนเชิญแฟนรายการทุกคนนะฮะที่รักครูถาไปเจอที่นั่นพิธีเสริมศิริตานะครับหรือแม้แต่ในการสร้างนะฮะพระอุโบสถทั้งนี้นะครับที่วัดวังหินเขาเชเอมนะคะก็ทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยกองกฐินก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะถัดมาค่ะเดินทางไปทางภาคอีสานกันบ้างนะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะคะก็เป็นที่วัดบ้านบากอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษวัดนี้นะฮะในพื้นที่เนี่ยหนทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ถ้าจะอยู่ในอำเภอกันทรมอำเภอกันทรักที่เราไปวัดบ้านตะเสกแต่กันวัดบ้านบากเนี่ยนะฮะอำเภอกันทรมอยู่อีกกว้างนึงเลยเราไปร่วมกันเพราะว่าเราผมเองเนี่ยไปตั้งแต่ดูสถานที่แต่ยังไม่ได้ไปช่วยเหลือนะฮะคือวันนั้นไปดูสถานที่ก่อนว่ารอบปีนี้จะเป็นประธานในการสร้างพระอุโบสถพระอุโบสถเนี่ยอายุอานามเนี่ยโอ้โหอายุประมาณ28ปีแล้วสร้างชั่วสองอายุคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่สำเร็จหลังคาไม่มีท่านผู้ชมนะงบประมาณก็มาผมว่าประมาณคาดไว้ประมาณ 400,000 บาทเพราะหลังคาโบสถ์เนี่ยมันจำเป็นนะฮะถ้ามีชอบบ้าบริการต่างๆเนี่ยนะฮะเราต้องมีดังนั้นถ้าไม่มีได้ไหมไม่มีก็อยู่เงี้ยท่านผู้ชมเป็น20ปี50ปีโบสถ์อาจจะชำรุดเพราะว่าในโบสถ์นั้นมีพระนาคปกผมก็ให้พระนามไปแล้วเป็นพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะพระนามเดียวไปของเมืองนัดทีนี้ถ้าเราไม่ทำฝนตกมาปุ๊บเนี่ยฝนนี่ฝนกรดกัดคอนกรีตเหล็กเขามีเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมค่ะเหล็กก็จะผุก่อนไปตามกาลเวลาเสียหายครับโบสถ์อาจจะชำรุดหรือพังแล้วก็มีพระประธานอยู่ด้านในสงสารมากเอารอบปีนี้ไม่เป็นไรร่วมด้วยช่วยกันกับแฟนรายการศิษยานุศิษย์เนี่ยร่วมกันนะว่าเนี่ยวัดนี้จำเป็นเราจะต้องมีการสร้างหลักการด้วยไหมนี่แหละนะคะจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันด้วยนะคะถัดมาค่ะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะคะวันนี้วัดบ้านตาเสกนี่เลยวันนี้เราเคยไปช่วยแล้วแล้วก็จะไปร่วมนะฮะนี่ต้องไปร่วมคือจะมีกฐินก็ข้ามฝั่งมาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะเพราะว่าวัดบ้านบากกฐินทุกครั้งปีที่แล้วไม่มีปีนี้ก็ได้แล้วมีภาคกฐินมีการกองกฐินกันนะตรงนี้เราก็จะมีโอกาสได้สร้างกุศลใหญ่ในวันที่15พฤศจิกายนนะข้ามฝั่งมากับวัดบ้านตาเสกที่เราไปทำพิธีกันจำได้เนาะถวายพระพุทธินาถจำลององค์จำลองแล้วก็วางศิลาฤกษ์นะโอ้พิธียิ่งใหญ่เลยโอ้โหนะใกล้ๆเนี่ยเตรียมตัวคือฮานะฮะสิ่งใหญ่ๆบุญบารมีเยอะที่นี่นะครับไปร่วมกัน15อีกสัปดาห์นึงเลยนะฮะไปอีกหน้าไปวันที่22พฤศจิกายนอันนี้ละค่ะวัดบ้านดงที่อาจารย์บอกเป็นพระเอกตั้งแต่แรกเลย3ปีด้วยกันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะได้มีโอกาสได้เห็นโบสถ์สวยงามมากนะทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะนำกฐินนะไปร่วมกันอีกประมาณสัก 5% ด้วยกันครับไปร่วมกันนะคืออย่างน้อยเนี่ยเราเอาเงินที่จะหลองดุริบิตเนี่ยเอามาใช้ไปสร้างโบสถ์ก่อนคือผมบอกกรรมการเขาเองนะว่านะเอามาใช้ก่อนเดี๋ยวเวลาฉลองแล้วค่อยว่าใหม่ก็ประเพณีนะเราต้องมีในการตั้งองค์กฐินมาเพื่อไปต่อยอดไปดูแลโบสถ์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นคือโครงการเหลือ 5% 10% ไม่มากมายแล้วแต่ว่ามันก็ต้องใช้นะทรัพย์ปัจจัยอีกส่วนนึงเลยครับเอาไปเฉลิมฉลองเอาไปดูแลบูรณะอีกสักส่วนนึงฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องให้สำเร็จเสร็จสิ้นเราจะได้สบายใจนะประเพณีที่ยกก็คือการของมิราเคิลเราก็จะช่วยทุกๆปีนะฮะแต่ครั้งนี้ไปวันตั้งแต่วันที่21ค่ะ22ที่บ้านดงพิษณุโลกครับนี่แหละค่ะนี่คือที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าคือตารางบุญกองกฐินนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ร่วมบุญร่วมการใครได้มีเป็นเจ้าภาพนะกองกฐินในการบูชาวัตถุมงคลครูหรือว่าใครมีความตั้งใจอยากจะไปร่วมบุญกันนะคะก็สามารถที่จะไปเจอกันได้นะหรือใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองแล้วก็บูชาวัตถุมงคลครูยังมีอยู่บ้างดีครับผมท่านผู้ชมแล้วก็รวมถึงวัตถุมงคลที่ได้ทำพิธีเหนือเขื่อนลำตะกองนะฮะฉะนั้นแล้วท่านใดที่สั่งจองไว้ทรัพย์ทั้งหลายปัจจัยทั้งปวงเนี่ยเราก็จะ
เอาไปสร้างพระอุโบสถนะฮะหลากหลายวัดซึ่งในโครงการเนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วแหละทับบางส่วนนี่ก็ไปวัดตันตะเสกแล้วนะฮะบางส่วนก็เริ่มไปในส่วนที่เราได้วางแผนกันนะตรงนี้สิ่งที่เราทำก็คือเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนาโดยตรงทีเดียวนะทุกปีเราต้องทำเป็นประเพณีนิยมกับมิลเลอร์เคลื่อนแชนแนลกับมูลนิธิสาธรรมที่ต้องดำเนินการนะฮะอย่างปีที่แล้วก็ไปเน้นวัดบ้านดงแล้วก็ไปสร้างพระพุทธปฏิหารแล้วก็พระศิวลีก็เสร็จไปปลายปีอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะพระศิวลีก็108องค์เนี่ยปีที่แล้วถ้าใครจำได้เนี่ยก็คือสมเด็จเสร็จสิ้นฉะนั้นผลงานผมเรียนชัดซื่อสัตย์เป็นเหตุต้องคัดค้านใช่เลยผมไม่ได้ชมตัวเองแต่เรื่องจริงท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยมันน้อมนำท่านทั้งนั้นเลยแฟนรายการทุกคนทีมงานแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเอาไปเป็นสักขีและพยานฉะนั้นเราอยากให้มีความใสอย่างนี้นะมีหัวใจอย่างนี้เอาไปสร้างพระท่านต้องต่อยอดกับผมไปด้วยกันไปถวายที่วัดเลยหรือบูชาวัตถุมงคลจะได้วัตถุมงคลครูไปนะฮะเอาไปนะเป็นฝันกำลังใจไม่ได้แลกเปลี่ยนเพราะมูลค่าที่ท่านสละทรัพย์ปัจจัยมาสูงค่ามากกว่าที่ผมต้องใช้คำว่าแลกเปลี่ยนเราทับตรงนี้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งนะฮะหมื่นบาทแสนบาทนะฮะเอาไปรวบรวมกันหลากหลายวัดตามความจำเป็นนี่แหละค่ะบอกว่าได้มีโอกาสได้สะสมเสบียงบุญร่วมกันแล้วก็พระพุทธศาสนานั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่การคิดดีทำดีปฏิบัติดีเนี่ยอย่างน้อยๆเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมการทำบุญในอย่างโบสถ์เนี่ยหลังหนึ่งนี่เป็นหลักล้านเลยประมาณ7ถึง10ล้านจะลำพังทำคนเดียวก็คงจะไม่ไหวนะมาร่วมบุญร่วมกันใช่ค่ะมากน้อยก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยนี่แหละค่ะเรามารวมบุญกันได้แล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะก็ใครอยู่ใกล้ๆบริเวณไหนอยากจะไปร่วมบุญกันก็ไปได้ตามที่ได้บอกตารางบุญไปแต่ว่าอย่างอาจารย์ฐานนี้ทุกสัปดาห์ไม่ให้พักเลยนะครับ23นี้นะฮะใครที่ได้เป็นทั้งเจ้าภาพก็มีบีปกติก็ไม่ได้พิมพ์ซองแจกแต่บางท่านอยากจะได้ค่ะเอาไปแจกเอาไปต่างๆ23เนี่ยพอได้รับไปก็มารวมกันแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปร่วมงานกันมาที่นั่นเลยฮะไปเจอที่วัดก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแล้วกันไปที่วัดก็ให้ที่วัดแล้วก็ตั้งกองกฐินนั่นเลยกองป่าที่นั่นเลยนะครับแต่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันถวายพร้อมๆกันด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่ได้บอกไปหรือว่าไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ก็ได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนวันนี้ใครมีคำถามต่างๆมีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้วันพุธเรื่องราวของแม่นางรถรถราเป็นอย่างไรนะต้องมีการบูชาอย่างไรบ้างก็สามารถส่งSMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้หาทานผู้โชคดีนะคะอาจารย์ก็จะมอบเหรียญบรมครูพระพิราบ3กระสานให้ผ่านพิธีกรรมมามากมายแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามมากหลายคนจะมีโอกาสได้รับไปฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะที่422-1606พักกันสัก